ให้อยู่กันให้ช่วยกันทำมาหากินเนี่ยต้องเอื้อกันช่วยกันคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งทำอย่างก็ได้แต่ว่าต้องช่วยกันต้องให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่าแยกมึงว่าของมึงลูกของผัวนี่ของเมียไม่ใช่เราเป็นผัวเมียครอบครัวแล้วต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวมันรวมพลังอ่ะถ้าคอยแยกกันมันก็จะไม่มีพลังต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวใจว่าเป็นคู่สมรสที่มั่นคงแล้วก็จะอยู่กันยืนยาวแน่นอนจึงตัดสินใจวันนี้ก็มาสู่ขอจากคุณป้าและจากคุณพ่อนะครับท่านจะว่าอย่างไรนะครับทางคุณพ่อคุณแม่ของไข่เราเนี่ยพร้อมทุกอย่างที่จะรับฟังคำตอบจากคุณป้าและคุณพ่อครับฝ่ายเราก็เต็มใจและก็ดีใจและก็ยินดีมากค่ะขอบคุณมากก็เหมือนลูกที่พ่อบอกทุกครั้งว่าที่เจอกันใช่ไหมวันแรกได้เจอเราก็ต้องอยู่เหมือนกับวันสุดท้ายมีอะไรน้องมีบทเรียนถูกไหมต้องเปิดเผยกับครอบครัวมีอะไรจะบอกนะโอเค